ข้อที่6ครับซิทอยเช่นนี้เอมมาเมียสรินดาบายฉันออนเดอะสเตจเอมมากันบอก you look pale what's the matter with you รินดาบอก i have a cold เอมมาจะตอบว่าอะไรดีครับ 1. you better to exercise 2. ครับ you must go to bed early 3. ครับ you should take vitamin B หรือ4ครับ you should take m o r e r e s t ใช้อะไรดีครับข้อนี้บอกคำตอบแล้ว เหตุผลครับว่าใช้อะไรครับสำหรับข้อที่6ครับถามอาการเนาะมันเป็นการลักษณะเหมือนถามอาการป่วยะอะไรต่างๆเนี้ยนะครับดังนั้นก็เลยแนะนำว่าควรไปพักนั่นเองซึ่งตอบตัวเลือกที่สถานการณ์ข้อนี้นะครับในส่วนนี้ก็คือบอกว่า, ma, Miss Linda the อเ,อาเอลมามิสลินดาไปชนบนถนนนะครับเอลมาไปเจอรินดานะครับโดยบังเอิญเนาะที่ถนนนะครับเอลมา เห็นลินดาแล้วก็เลยบอกลินดาวเลยครับ you l o o k p a เ e to เธ r เป็นเออเธอดูไงครับเธอดูเป็นไง pale ซีดเนาะเฮ้ยเธอดูหน้าซีดซีดซีดเซียวจังเลยหน้าซีดเป็นไก่ต้มเลยอะดูหน้าซีดจังเลย what's the matter what's the matter เป็นการถามอาการเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ อ่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะฮะเกิดอะไรขึ้นกับเธอเหรอซึ่งเรนดาบ,บอกว่า I have a cold มีของเย็นใช่ไหมครับนะ I have a cold เป็นการบอกว่าฉัน,ปนไปเลยครับเป็นหวัดเนาะเป็นอาการป่วยบอกว่าเป็นหวัดนั่นเองแต่ไม่ใช่โควิดนะฮะ I have a cold นะฮะไม่ใช่โคโรนาไวรัสนะครับในทะีนเนาะ I have a cold ก็เป็นหวัดดังนั้นเอ็มม่าครับจะต้องบอกอะไรซึ่งคีย์เวิร์ดของข้อนี้มันคือการใช้คำแนะนำซึ่งทุกตัวเลือกเป็นแนะนำหมดเลยนะครับเป็นแนะนำหมดเลย นะถ้าเป็นคีย์เวิร์ดของคำแนะนำเนี่ยมันจะอยู่ในกลุ่มของ m o d e r verb นะถ้าใครเรียนเอาสังกฤษมาก็จะรู้ว่า m o d e r verb เนี่ยกลุ่มคำแนะนำมันมีนมอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลย shoot เราใช้ shoot ถ้าเห็นถ้ามันเป็นอย่างเนี้ยลักษณะประโยคของเรื่องคำแนะนำคีย์เวิร์ดมันจะต้องใช้คำว่า shoot นะครับแล้วก็ในส่วนของ h a d better มันมีคำ o u g h t t o ครับ shoot ought to have better นะครับแล้วก็ในส่วนของ must 4ตัวนี้เป็นเรื่องของคำแนะนำทั้งหมดเลยแต่ข้อแตกต่างของมันคืออยู่ว่าถ้าเป็น should กับ ought to ครับเราจะใช้ในกรณีที่มันเป็นการแนะนำนะครับแนะนำคือแบบว่าเขาทำตามก็ได้ไม่ทำตามก็ได้นะครับก็แค่แนะนำเนาะในส่วนนี้มันมันจะบอกว่าไงอะ คือเราไม่สามารถบังคับเขาได้เนาะเราก็แนะนําเข้าไปเฮ้ยอันนี้นะอะไรเงี้ยนะครับแต่ had better เนี่ยจะใช้ในกรณีที่คล้ายๆเหมือนอกรณีคือเป็นการเตือนนะครับเฮ้ยอ,อย่านะเธอครอะไรแบบนี้นะเป็นกรณีเตือนซะเป็นคําแนะนําแบบเตือนนะครับส่วน must อันนี้เป็นกรณีคล้ายๆบังคับเลยถ้าใช้ must นะครับเฮ้ย you must นะต้องไปหาหมอนะ you must see the doctor ต้องไปหาเมา์ไปเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวลากไปเลยเดี๋ยวไปส่งเองอะไรเงี้ยเป็นกรณีบังคับนั่นเองเนาะในนั้นในส่วนของข้อเน,นี้เพื่อนป่วยไม่สบายาก็คงต้องไปหาหมอพักผ่อนกินยาอะไรพวกนี้แหละประเด็นนี้แหละแต่คำตอบมันเป็นข้อไหนแค่นั้นเองนะครับในพวกนี้ซึ่ง you better do exercise อันนี้คือให้ไปทําอะไรครับข้อน,นี้มันก็คือต้องวัดความหมายเป็นหลักแหละถ้าใครป่วยเป็นหวัด ออกกำลังกายซะไม่ต้องไปฉีดยาไปหาหมอหายแน่นอนนะครับเป็นเคเป็นลมล้มพับตรงนั้นแหละนะครับเออหายไปจากโลกนี้ครับถ้าใครไปออกกําลังกายเนาะไม่น่ารอดนะครับ2ครับ you must go to bed early เฮ้ยเข้านอนให้ไวสินะครับพอตื่นมาพรุ่งนี้หายแน่นอนวัดหายครับนะครับหรือบางทีเป็นไงเข้านอนไวไม่รอดนะครับไม่ตื่นอีกแล้วนะครับก็ไม่ใช่เหตุผลเนาะว่าเฮ้ยเข้าเข้านอนเร็วมันจะมันจะทําให้เราหายหายป่วยได้ นะครับสามครับ you should take vitamin B ถ้าถ้าคำแนะนำแบบนี้เราควรใช้ชูดเป็นหลักส่วน Better มันน่าจะเป็นกรณีที่แบบเพื่อเตือนมากกว่านะครับแล้วก็ m u s t เนี่ยจะเป็นการบังคับแต่ถ้าแนะนำแบบนี้เฮ้ยกินวิตามินซีหรือว่าพักผ่อนวิตามินก็ไม่ได้ช่วยห้หายเท่าไหรนะ่เนาะนะครับเราก็ไม่รู้ว่าวิตามิน B เนี่ยมันช่วยแก้แก้วัดใช่ไหมนะกินแค่วิตามิน B เออก็ไปทางานปกติไปเที่ยวด้วยปกติอย่างงี้ไหม ก็ไม่เนาะดังนั้นสิ่งที่คำตอบเป็นเหตุผลมากที่สุดนั่นก็คือในส่วนของข้อที่4ครับ you should take more l e s s ก็คือให้พักผ่อนมากๆก็คือนอนพักผ่อนซะอะไรเงี้ยนะครับพักผ่อนให้มากๆนั่นเองคำตอบข้อขนี้ก็จะเข้ากับบริบทมากที่สุดนะครับสถานการณ์นี้คือ Alex is doing his homework with j o u ครับ Alex เป็นไงครับกำลังทำการบ้านนะถ้า homework แปลว่าการบ้านครับ ถ้าเป็นในส่วนของ housework นะครับหรือ household เนี่ยคืองานบ้านอ่าก็ได้คำศัพท์เ,นะแบบเพิ่มเข้าไปนะครับแบบนี้ได้คำศัพท์เพิ่มเข้าไปนะครับ homework กันบ้านนะครับ housework หรือ household ก็เป็นในส่วนของงานบ้านมาดูว่าครับว่าการบ้านเขาพูดถึงอะไรเอเล็กบอกอะไรครับ I can't spell the word อ่าไอคำเนี้ย n e มันเป็นคําของสกอตแลนด์นะครับมันไม่ใช่คำภาษาอังกฤษนะครับมันเป็นแคลดอนเนียนะครับคำนี้แต่มันเป็นคาของสกอตนะครับผมออกเสียงผิดผมก็ขออภัยไว้ก่อนเบื้องต้นเลยนะครับเขาก็เลยบอกว่าให้สะกดเนะี้ยคำนี้ให้หน่อยนะครับเพราะเขาเป็นไงครับคันสเปลก็คือสะกดไม่ได้เขาทําไม่ได้จิวก็เลยบอกเลยครับ n e w c a l e d o n i a ในไม่มสกดเนาะแต่ถ้าผมว่าถ้าเป็นส่วนของ เด็กอะ่ะเขาจะเรียนพวกคำที่เป็นอะไรอะ่ะคำที่เป็นอะไรนะจำไม่ได้แล้วอะ่ Ph onic, นะ phonics เนาะเออเป็น phonics ครับเป็น e อ b e r c e r k e อะไรเงี้ยนะครับอันนี้เขาจะเป็นคุณครูประถมที่สอนเด็กๆให้ให้ออกเสียง pronoun c e วาแล้วก็ pronunciation ตัวนี้เนาะตัวอักษรแบบเนี้ยนะครับอ่าดังนั้นในส่วนของข้อนี้ครับก็คือมันเป็นตัวสะกดใช่ไหมครับดังนั้นก็คือใช้คาว่า spell ซึ่งคาว่า spell ครับแปลว่าสะกดให้หน่อย ส่วนเนี้ย Spell เป็น Verb นะครับแปลว่าสะกดซึ่งข้อนี้มันก็สะกดทุกอันแหละแต่ว่าข้อไหนที่เป็นการขอร้องขอความช่วยเหลือในการสะกดครับข้อที่ 1. Shall I spell that for you เฮ้ย <Hey, S 2> ฉันขอสะกดคำนี้ได้ไหมซึ่ง a อเล็จะพูดไหมเพราะคำพูดนี้เป็นคำพูดของเล็ก a อเล็กจะพูดไหมว่า shall I spell that for you จะขอสะกดคำนี้ให้กับเธออเล็ก <Alex S 2> เป็นคนบอกเลยครับ c a ค t spell เฮ้ย <Hey, S 2> สะกดไม่ได้ดังนั้นจะไปใช้ shall I spell ไม่ได้ครับฉันจะเริ่มจากตัวฉันไม่ได้บอะอเล็ก Alex บอกแล้วว่าฉันสะกดไม่ได้2ครับ can I help you spell that อเล็กก็เป็นไงครับเสนอความช่วยเหลือว่าให้ฉันเนี่ยช่วยเธอสะกดไหมซึ่งมันก็ไปขัดคำว่าอเล็กบอกว่า I can't spell ครับเหมือนกันเหลือ3กับ4ครับโดย3กับ4ต่างกันที่ว่าถ้าเป็น4 do you want to spell that for me คุณอยากสะกดให้กับฉันไหมมันไม่ใช่ประโยคขอร้องเนาะมันเป็นประโยคคําถามทั่วๆไปไม่ใช่การขอร้องเดี๋ยวนั้นตัดครับเรื่องของการขอร้องใช้ can could would อะไรพวกนี้นะครับในการนําเสนอนะครับ would เนี่ย would you spell that for me ขอร้องหน่อยนะครับว่าคุณช่วยนะครับคุณสะกดอันเนี้ยคำเนี้ยให้ฉันได้ไหมคําตอบก็เลยเป็นในส่วนของตัวเลือกที่3นั่นเองนะครับอขอร้องขอความช่วยเหลือนะครับ asking permission เนี่ย ถ้า would เนี่ยจะเรื่องของการนำเสนอครับว่าช่วยได้ไหมนะครับอะไรแ would you spell หรือถ้าเราจะใช้ can could หรือ may ก็ได้ในการขอร้องขอความช่วยเหลือพวกนี้นะครับ <S <S ข้อที่8ครับสถานการณ์นี้ e l l i ก o อกสเป t ที o g o ก g จ็อครับไปไหนครับไป Jogging ไปวิ่งเหาะๆอ่า j o g g i n g ก็คือวิ่งเหาะๆใช่ไหมครับ ไม่ใช่เหยาะน้ำปลาเนาะวิง่งวิ่งเหยาะๆวิ่งแบบไม่ได้วิงว่งอะไรวิง่งเอ,อ่อออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสักเล็กน้อยนะฮะอะไรเงรี้ยซึ่งมีเอลิกกับเบ็ตี่เอลิกบอกอะไรครับเอลิกบอกว่า let's jog around the park before dinner ไปวิ่งกันเถอะ let's jog จะหวังเถอะนะครับแล้วก็ย่อม,มาจากอะไรครับมาจาก let us เป็นการชวนกันครับชวนพวกเราเนี่ยเป็นไงครับพวกเราไปไงเอ่ยไปวิง่ง จอกกิ้งกันไปวิ่งกันรอบๆสวนสาธารณะก่อนที่เราจะไปทานข้าวเย็นกันเถอะนะครับวิ่งไปกี่กิโลครับส่วนใหญ่ทุกคนวิ่ง1กิโลแต่กิน10กิโลเข้าไปครับคงจะลดหน้าดูนะครับประมาณนี้เนาะดออังนั้นเบตตี่บอกเลยครับแ n k งขอบคุณนะเบตตี้ก่าว a n k สขอบคุณขอบใจเนาะขอบใจนะบั t ถ้า But ต้องใช้ในกรณีขัดแยง้งดังนั้นแปลว่าเบตตี้จะไปหรือไม่ไปขอบใจนะ แต่ว่าต้องไม่ไปแน่นอนเนาะไม่ไปหรอกเพราะมันมีการขัดแย้งไงถ้าตอว่า thanks okay let's go อย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นน่าจะไปด้วยกันแต่เนี้ยมีการใช้คําว่าบั t ในกรณีที่มันแบบว่าขัดแยง้งดังนั้นข้อไหนที่บ่งบอกถึงการถึงการขัดแย้งครับ i m glad to อันนี้ยินดีเป็นเชิงบวกครับเราต้องการเชิงลบนะ2 so how wonderful ให้ <"Hey, S 2> มันเจ๋งอะไรอย่างนี้อะไรเงี้ย ทำไมมันเจ๋งอย่างนี้อ่ะ How wonderful ก็เป็นเชิงบวกนะครับเจ๋งจริงเลย Amberface i c a n t ครับอันนี้เป็นการตอบปฏิเสธแบบไหนครับแบบสุภาพเวลาเราแบบว่าใครชวนไปให้ไปกินข้าวไมไปเที่ยวไมเราไม่ว่างใช่ไหมเราใช้ว่า Amberface i c a n t อ uh, อ a meeting อย่างเงี้ยครับฉันมีประชุมนะครับมีนัดกับคุณหมอแล้วอะไรแบบเนี้ยเราใช้ในการปฏิเสธแบบสุภาพ อัมเบรเฟสไอคันเราจะไม่ตอบว่าโนะนะครับเงี้ยมันเป็นการตอบแบบหวนเกินนะฝรั่งก็ดูดูว่ามันไม่สุภาพเท่าไหร่เนาะส่วน4ครับ that's a r right. e a l l good idea อันนี้ก็เป็นการเห็นด้วยว่าฟังแล้วดูเป็นไงฟังแล้วแบบโอ้ย oh, ย่มเลยความคิดดีเลยอย่างเงี้ยอันนี้เห็นด้วยดังนั้นสิ่งที่เป็นลบคําตอบนะครับเราต้องการข้อที่3ครับอัมเบรเฟสไอคันหรือไอคันนั่นเองนะครับเป็นการตอบปฏิเสธแบบสุภาพครับ <S <S ข้อที่เานะครับบอกอะไรเอ่ย ข้อที่เสถานการณ์นี้คือ Karen asks her mother Karen asks her mother ซึ่ง Karen บอกอะไรครับ Karen บอกว่าก็คือขอร้องแม่เนาะ ask อาจจะไม่ได้ถามแม่แนตะเป็นการขอร้องแม่ Mom นะครับบอกแม่ Can I go to a party with Sarah and Maria on Tuesday night ขอไปเที่ยวขอไปงานเลี้ยงขอไปเที่ยวครับในช่วงของวันคืนวันอังคารนั่นเอง ซึ่งแม่ก็จะต้องบอกว่าให้ไปหรือไม่ให้ไปเนาะแม่น่าจะตอบว่า yes หร no ือ no เพื่อปฏิเสธนะครับซึ่งเลยครับแต่แม่บอกะไรครับ but don't be late ไม่ใช่สายเนาะเพราะไปกลางคืนต้องห้ามดึกนั่นเองแม่ก็เลยบอกว่าห้ามดึกครับห้ามกลับดึกเนาะไม่ใช่ห้ามดึกห้ามกลับดึกนั่นเองดังนั้นถ้าห้ามกลับดึกแปลว่าแม่อนุญาตไหมครับอนุญาตดังนั้นข้อไหนอนุญาตครับ sure แน่นอนนะครับแปลว่า อนุญาตให้ไปซึ่งมีความหมายคล้ายกับคำว่า yes อย่างเงี้ยนะครับโซโซงั้นงั้นอนะ่ะซึ่งมันเป็นคำตอบแบบกลางนะครับกลางก็คือ,อเป็นทั้งตกลงและไม่ไปอ,ไอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นกลางๆไม่ได้อนุมัติว่าให้ให้ไปหรือไม่ให้ไปก็เออเอเอก็หรอก็ไม่ได้ตอบแล้วว่าจะให้ไปหรือไม่ให้ไปอะ่ะก็แบบเออหรอเอเอ เดี๋ยวคิดดูก่อนอย่างเงี้ยนะครับก็ยังไม่ได้บอกว่าให้ไปหรือไม่ให้ไปเนาะถ้าตอบแบบสโสดๆสามคบ not sure อันนี้เอาไว้ตอบรับนะครับในส่วนของการบอกว่าไม่เป็นไรการบอกไม่เป็นไรของอะไรครับของคําว่าขอบคุณครับของคําว่า thank you บางทีแบบว่าในกรณีที่เราสนิทสนมกันนะครับเป็นเพื่อนกันอย่างเช่นเฮ้ยยกของกูหน่อยอะไรเงี้ยเออหรือยกให้ยกเสร็จร้อยแล้วเฮ้ยขอบใจว่ะเออไม่ไรหรอก not sure นะฮะใช้แบบนี้ส่วน of course not นะฮะ of course not ก็เป็นการเลยครับเป็นการปฏิเสธว่าไม่ให้ไปเพราะว่ามีคำว่า n ot แต่ถ้าไม่มีคำว่า n ot of course ธรรมดาก็แปลว่าไปดังนั้นคำตอบก็จะเป็นข้อที่1ครับแบบนี้โอเคนะครับสถานการณ์บอกว่า Mark visits Joe at home today he has to check his business email Mark จะบอก d o you m if n d i I use your laptop ซึ่ง Joe จะตอบว่าอะไรดีซึ่งมาบอว่า really t h a t really kind of you เหตุผลเพราะอะ อะไรนะครับมาเลยเหตุผลเพราะอะไรครับตอบข้อ10ข้อ10ตอบอะ,อะไรเพราะอะไรครับในส่วนของสถานการณ์นะครับที่เกิดขึ้นสำหรับสถานการณ์นี้ก็คือ Mark Visit ต o จ at h โฮม t ูเดยนะครับก็คือมาร์คไปไปหาโจเนาะไปเยี่ยมโจแล้วเขาต้องการที่จะดูนะครับอีเมลทางธุรกิจนั่นเองก็อยากดูว่ามันมีการส่งข้อมูลเลยไหมซึ่งมาร์คใช้ควาว่า Do you mind นะครับถ้าเจอดูเมื่อไหร่นะครับปกติเนี่ยเจอดูนะครับคำปกติเนี่ย ถ้าตอบรับว่าใช่ตอบ yes ครับใช่ให้ตอบ yes no จะบอกว่าไม่ใช่แต่เผอิญข้อนี้นะครับมันมีคำว่า my ซึ่ง my เนี้ยมันเป็นการถามว่ารังเกียจไหมนะครับ my ตัวเนี้ยมันเป็น verb แปลว่ารังเกียจนะครับซึ่งถ้าเราจะบอกว่าเราให้ยืมเราไม่รังเกียจนะเราให้ยืมเนี่ยนะครับให้ยืมให้ใช้ให้เราตอบคำว่า no แปลว่าเราอนุญาต มันจะตรงข้ามนะมันจะตรงข้ามกับคําทั่วไปที่ถามว่ายืมได้ไหมอย่างเงี้ยฉันขอยืมเงินหน่อยได้ไหมถ้าคนบอกให้ยืมก็ตอบ yes ท้าไม่ให้ยืมก็ตอบ no แต่ถ้าไปใช้ว่าเธอรังเกียจไหมที่ฉันจะขอยืมเงินถ้าตอบ no เป็นไงครับเฮ้ย <c oughs> ไม่รังเกียจให้ยืมแต่ถ้าตอบ yes เมื่อไหร่กูรังเกียจนะครับเ <c oughs> <c oughs> นาะดังนั้นในส่วนนี้ก็คือถ้าขอบคุณคุณวิมลจันทองครับที่ทักมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมติดต่อกลับนะครับอ่าก็คือ ให้ยืมนะครับให้ยืมให้ใช่แต่ถ้าอันนี้คือไม่ให้ยืมนะครับไม่ให้ยืมไม่ให้ใช้เลยเราจะตอบคําว่า yes นะครับแบบนี้คือไม่ให้ยืมดังนั้นข้อนี้มันบอกว่าอะไรซึ่งเขาถามว่า do you mind if i use your laptop ก็คือคุณจะรังเกียจไหมถ้าผมจะขอใช้ laptop ก็คือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์พกพานั่นเองซึ่งตรงนี้มาร์คให้ยืมไหมมาร์คบอกครับ that's very kind of you ขอบคุณมากคุณช่างมีน้ำใจเหลือเกินซึ่งคล้ายๆกับคำว,ว่า thank you นั่นแหละนะครับแต่มันเป็นการขอบคุณมากๆเลยนะครับ that's very really kind of you ขอบคุณมากๆเลยแปลว่าโจต้องบอกว่าให้ยืมซึ่งถ้าตอบหนึ่ง oh I see เป็นไงครับในส่วนของ oh I see เข้าใจแล้วแต่ครับเข้าใจอะไรมึงจะให้กูยืมไหมไม่ได้ถามว่าเข้าใจไหมนะครับแต่ทิง้งสอง of course ครับถ้า of course แปลว่าไม่ให้ยืมอย่านะมึงอย่ามายืมนะเพราะมันเหมือนกับคำว,ว่า yes ครับไม่ให้ยืมเนาะก็ไม่ได้ สาม yes เหมือนกันใช่ฉันลังเกียจนะครับก็คือแปลว่าไม่ให้ยืมดังนั้นคำตอบก็เลยเป็นตัวเลือกที่4นั่นเอง no of course not ครับก็จะเป็นตัวเลือกบนนี้ดังนั้นข้อนี้ออกตลอดเลยนะครับแล้วก็เอาตัวพวกนี้มาถามตลอดด้วยนะครับดังนั้นเจอ do you mind เมื่อไหร่ต้องตอบ no ต้องตอบอพวกในส่วนของ of course not พวกนี้นะครับ absolutely not นะครับ certainly not อะไรพวกนี้ที่เป็นการตอบปฏิเสธ วันนี้ขอบคุณทั้งทุกท่านเลยนะครับทีนี้ในส่วนของสถาบันยุทธพงษ์ชชยติวเตอร์ครับในส่วนนี้นะครับซึ่งผมก็ทำงานร่วมกันนะครับกับสถาบันมาตั้งแต่ปี57แล้วนะครับเรามีคอร์สเดือนมีนาคมมาให้ส่วนเดือนอื่นๆเดี๋ยวนำมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับเราเริ่มแล้วนะครับเคาะเลยครับเคาะเหมือนขายปลาเลยนะครับวันที่6-7มีนาคม2564นะครับ ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีและสุรินทร์ใครอยู่อุบลสุรินทร์นะครับเป็นคอสสัญจร2วันครับราคา1899บาทนะครับสามารถจองได้เลยไม่มีจ่ายมัดจำนะครับไม่มีจ่ายมัดจำนะครับจ่ายที่หน้างานขอเพียงแค่ชื่อนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็จุดจังหวัดที่จะไปติวที่ไหนจะได้ทำการจองเพราะว่าก่อนที่จะจัด1สัปดาห์จะมีทีมงานนะครับแอดมินโทรหาน้องๆทุกคนเพื่อคอนเฟิร์มยืนยันนั่นเองนะครับ 6 7ถึง7มีนาเจอกันที่อุบลราชธานีสุรินทร์ครับไปต่อ1 3 1 4มีนานะครับนครสวรรค์พิษณุโลกนะครับ20 21มีนาครับนครปฐมนครราชสีมาครับ27 28สิ้นเดือนเมษามีนาครับอยู่ที่เพชรบูรณ์กำแพงเพชรครับ นะครับแล้วก็ในส่วนของต้นเดือนเมษายนนะครับสามถึงสี่เมษาลงไปใต้ครับไดอิชิสงขาและสยามธานีที่สุราษฎร์ธานีอันนี้เป็นร์อดเดือนมีนาคมมาแจ้งให้ทราบก่อนใครอยู่จังหวัดไหนใกล้สะดวกที่ใดนะครับมาลองดูว่าในการที่เราอ่านหนังสือเต็มที่แล้วเนี่ยนะครับเราลองมาดูว่าในข้อสอบเนี่ยเราสามารถตอบได้มากน้อยเท่าไหร่และมวีวิธีการหรือเทคนิคใดบ้างที่เราจะได้ในเรื่องของการอ่านหนังสือหรือการทําข้อสอบนะครับ ๆเราติวภาคก,กอและภาคขอยกเว้นวิชาเอกนะครับน้องๆครับภาคก,กอภาคขอยกเว้นวิชาเอกวิทยากรทั้งหมด6ท่านด้วยกันนะหกท่านเลยเรียงตามวิชานะครับยกเว้นวิชาเอกเท่านั้นนะครับสนใจจุดไหนทัดอินบ็อกนะครับไปที่เพจก็ได้